วัสดีครับเจาะข่าววงในกลับมาพบกับผู้ชมอีกครั้งทางช่อง News 1 TV ของประชาชน20ประเทศ3องค์กรระหว่างประเทศเข้าร่วมประชุมแก้ปัญหาชาวโรฮิงญาครับขณะที่รัฐบาลไทยมีการตั้งฐานปฏิบัติการลอยน้ำช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเพื่อแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ไปติดตามประเด็นข่าวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้กันครับครม.นัดพิเศษเสนอปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญนับร้อยประเด็นเน้นทบทวนระบบเลือกตั้งและองค์กรอิสระขณะที่กรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเสนอตัดออกมาตรา181และ182ที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายสำคัญกระทรวงการคลังเตรียมออกกฎหมายพิเศษล้างหนี้700ล้านเสนอแนวคิดขายรัฐวิสาหกิจออกพันธบัตรยืดหนี้ขณะที่เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาจี้หาคนรับผิดชอบหนี้จำนำข้าวพบกับสัมภาษณ์พิเศษรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดิลกณ ภูเก็ตคณบดีคณะพัฒนาสังคมนิด้าประเมินผลงาน1ปีคสช.สอบตกเรื่องปฏิรูปตำรวจคาดประชามติจะนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษและกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองเสนอแก้ร่างรัฐธรรมนูญกว่า100ประเด็นครับเน้นทบทวนระบบการเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมหรือว่า Open List และตัดออกมาตรา181และ182ที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารออกกฎหมายสำคัญผมความเห็นที่ขัดแย้งทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการพิจารณาจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ315มาตรานั้นจุดให้การเมืองร้อนปรากฏว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเสนอให้ทบทวนปรับแก้ไขถึง117ประเด็นขณะที่คณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองสภาปฏิรูปการเมืองได้เสนอแก้ไขถึง118มาตราและจัดเรียงหมวดหมู่ใหม่จนโครงสร้างแตกต่างจากเดิมเสมือนหนึ่งรื้อเขียนรัฐธรรมนูญใหม่คณะกรรมการปฏิรูปการเมืองและคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมนะครับได้ปรึกษาเลยเกี่ยวกับการยื่นยติเพื่อแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็เห็นตรงกันว่าการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราต้องการให้เป็นรัฐธรรมนูญที่มีอายุยืนยาวไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญเฉพาะกิจที่จะมาแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นเนื้อหาต่างๆของรัฐธรรมนูญเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยมันก็ควรจะไปอยู่ในบทเฉพาะการเสียแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันควรจะต้องใช้ได้ยืนยาว50ปี100ปีหลักการเขียนรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยเขาบอกควรจะเป็นการเขียนรัฐธรรมนูญที่มีความกระชับนะแล้วก็รายละเอียดเนี่ยเอาไปไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายลูกนะเราก็เลยจัดทำเหมือนร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะเพื่อที่จะทำให้รัฐธรรมนูญมีความกระชับก็เหลือสัก118มาตราอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็อันนี้เป็นรูปแบบของวิธีการเขียนรัฐธรรมนูญมาตราไหนที่มันยาวๆแล้วก็มีรายละเอียดมากๆก็ควรจะไปอยู่ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญหรือว่ากฎหมายลูกเนี่ยสรุปสปช.ยื่นคำขอแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญจำนวน8กลุ่มและคณะรัฐมนตรีเสนอคำขอแก้ไขอีก1กลุ่มรวมเป็น9กลุ่มซึ่งนายคำนูนสิทธิสมานโฆษกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญสปช.เปิดเผยว่าที่ประชุมได้เห็นคำขอแก้ไขรวมทั้งสิ้น9กลุ่มคำขอโดยเจ้าหน้าที่จะจัดระบบและแจงเป็นรายประเด็นและรายมาตราก่อนที่กรรมการยกร่างจะฟังคำชี้แจงด้วยวาจาของตัวแทนทั้ง9กลุ่มตั้งแต่วันที่2ถึง6มิถุนายนนี้แต่วันนี้เนี่ยจะยังไม่มีการลงในรายละเอียดนะครับว่าเราจะมีแนวทางในการพิจารณาแก้ไขตกลงกันอย่างไรเพราะว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยกรรมธิการเนี่ยได้ตกลงกันว่าการพิจารณาในเชิงเนื้อหาเนี่ยจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราได้รับฟังคำชี้แจงด้วยวาจาของตัวแทนผู้ยื่นคำขอทั้ง9คำขอในช่วงวันที่2ถึงวันที่6มิถุนายนแล้วเท่านั้นครับก็คือจะยังไม่มีการพิจารณาในเนื้อหาไม่ว่าในภาพรวมหรือว่าในรายมาตราทั้งสิ้นนะครับเพราะถือว่าขณะนี้ก็เพียงแต่ว่าเราเพียงแต่เห็นคำขอแก้ไขเป็นรายลักษณ์อักษรนะครับความเข้าใจจะครบถ้วนสมบูรณ์ขึ้นก็ต่อเมื่อได้ฟังคำชี้แจงจากตัวแทนของทุกคำขอแก้ไขกลุ่มละครึ่งวันเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยกรรมการถึงจะเริ่มต้นลงในรายละเอียดของเนื้อหาหรือว่าตกลงจะพิจารณากันในภาพรวมก่อนหรือไม่อย่างประกาศ
เมื่อมีความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญปะทะกันทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรัฐบาลและคสช.ได้เปิดทางให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนูญและขยายเวลาทำงานของคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญจาก60วันเป็น90วันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนว่าโอกาสที่จะนำร่างรัฐธรรมนูญไปลงประชามติเกิดขึ้นแน่นอนและเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นของกลุ่มพลังการเมืองกลุ่มต่างๆที่ถูกกดทับมานานจนอาจนำไปสู่ภาวะเสี่ยงทางการเมืองมากขึ้นผมพูดแต่เพียงว่ารัฐมนูญก็ว่าไงรัฐมนูญก็ต้องลงประชามติหรือว่าต้องผ่านความชอบสปช.ผ่านหรือไม่ผ่านไปว่ากันไม่ผ่านรัฐมนูญเขียนว่าต้องตั้งกรรมาธิการถ้าผ่านไปประชามติหรือไม่ก็แก้รัฐมนูญจบแค่นี้ไม่มีสมมตินะไม่งั้นถ้าใช้รัฐธรรมนูญ4050ผมควบคุมหน้าเสร็จแล้วผมก็สั่งใช้รัฐธรรมนูญฉบับนั้นไม่เสียเวลาด้วยผมไม่พูดถึงใครอยากเสนอมาก็ฟังเข้าไปแล้วอะไรที่เป็นตัวบอกเกิดความขัดแย้งเราเพราะนั้นเราจะให้40 50 57หรือ59อะไรของท่านเนี่ยขัดแย้งกันต่อก็เอาตามใจท่านเรื่องท่านเองเขาเขียนไว้แล้วว่าทุกคนในประเทศต้องกำหนดชะตากรรมของตัวเองกำหนดอนาคตของตัวเองว่าท่านต้องการอะไรต้องการความสงบเรียบร้อยต้องการความเท่าเทียมหรือไม่ถ้าไม่ต้องการก็จบไม่มีใครทำให้ท่านได้ทุกอย่างอยู่ที่ใจท่านแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นบรรทัดฐานของประเทศที่จะเดินหน้าประเทศต่อไปรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาเขียนไว้ว่าเพื่อมันระงับความขัดแย้งได้ไหมเมื่อได้เขียนยังไม่จบเลยก็เห็นตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างทำยังไงไปหามาถ้าเขียนแล้วไม่ตรงกันมันก็ไปเกิดปัญหาพอมันเกิดปัญหาผมก็ต้องรับผิดชอบอีกใช่ไหมเล่านะผมก็รับผิดชอบไม่ให้มันเกิดความวุ่นวายนะผมก็ไม่ได้ไปวางแผนล่วงหน้าจะยังไงผมก็พร้อมรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์นั่นแหละอยู่ที่ท่านอยู่ที่ประชาชนทั้งประเทศไปเลือกกันมาเอาไงแต่ก่อนเข้าสู่การทำประชามติคณะกรรมการยกร่างจะฟังคำชี้แจงด้วยวาจาของตัวแทนยื่นคำขอ9คำขอสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติต้องลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับก่อนกรณีหากไม่ได้รับความเห็นชอบจากสปช.คณะกรรมการยกร่างก็ยุติแล้วเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แต่ถ้าสปช.ลงมติให้ความเห็นชอบผ่านร่างรัฐธรรมนูญในวันที่4กันยายนนี้ก็เริ่มขั้นตอนการทำประชามติตอนนี้รัฐบาลเขาจะดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราวเพื่อให้มีให้เปิดทางให้มีการจัดทำประชามติได้แล้วก็จะขยายเวลาของคณะกรรมการยกร่างจาก60วันเป็น90วันเพราะฉะนั้นแทนที่จะลงมติภายในวันที่6สิงหาคมก็จะเลื่อนไปลงมติภายในวันที่4กันยายนนะแล้วถ้าหลังจากนั้นถ้าเห็นว่าจะให้ทำประชามติเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอีก 3-4 เดือนนะเพื่อทำความเข้าใจให้กับประชาชนก่อนจะไปทำประชามติและเมื่อทำประชามติมาแล้วก็ต้องมีการร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนะก็อาจจะใช้เวลาอีก 3-4 เดือนเพราะฉะนั้นจะมีการเลือกตั้งก็คงจะประมาณสักเดือนกันยายนปี2559ถ้ามีการทำประชามตินะถ้าไม่มีการทำประชามติก็จะเร็วกว่านั้นรัฐบาลใช้จุดแข็งการทำประชามติเพื่อสร้างความชอบธรรมขณะที่จุดอ่อนของการทำประชามตินอกเหนือจากใช้เงินงบประมาณ 3,000 ล้านบาทแล้วยังอาจจะมีเสียงโจมตีว่ารัฐบาลอยากอยู่ในอำนาจบริหารต่อไปอันนี้เรายังไม่รู้เลยเพราะว่าขั้นตอนแรกกสปช.ต้องให้ความเห็นชอบก่อนนะถ้าให้ความเห็นชอบแล้วถึงจะทำประชามติก็คือให้ความชอบในวันที่4กันยายนนะถ้าเขาขยายเวลาออกไปครับแต่ว่าหลังจากนั้นถึงจะรู้ว่าจะมีทำประชามติหรือไม่ทำประชามติแล้วหลังจากนั้นค่อยมาพูดกันว่ามันจะเกิดปัญหาอะไรและต้องทำอะไรบ้างสปช.ไม่ผ่านอันนี้ก็ตายตกตามกันก็ไปร่างรัฐธรรมนูญใหม่ปรากฏการณ์ทางการเมืองของหลายฝ่ายทั้งกลุ่มสนับสนุนอำนาจรัฐและกลุ่มต่อต้านต่างพยายามผลักดันให้มีการนำร่างรัฐธรรมนูญไปลงประชามติบนพื้นฐานความเชื่อและความคิดทางการเมืองที่ต่างกันเช่นประเด็นระบบการเลือกตั้งที่มาของรัฐบาลจำนวนส.ส.เขตที่ลดลงจาก400เหลือเพียง250คนประเด็นส.ส.บัญชีรายชื่อแบบเปิดการลดอำนาจนายทุนพรรคการเมืองระบบการตรวจสอบและทวงดุลทั้งนิติบัญญัติบริหารและตุลาการและองค์กรอิสระจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีนี้ดร.สมบัติประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเมืองได้ชี้ประเด็นที่ต้องการแก้ไข118มาตราเพื่อให้ได้รัฐบาลที่เข้มแข็งมากกว่ารัฐบาลผสมที่อ่อนแอและเสนอระบบการเลือกตั้งผู้แทนทั้งสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาที่ยึดโยงกับประชาชนโดยเฉพาะเสนอตัดทิ้งมาตรา181และ182ที่ให้อำนาจรัฐบาลเสนอกฎหมายสำคัญได้เช่นพรบ.นิรโทษกรรมซึ่งกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญเราเนี่ยไม่ได้กำหนดกรอบอย่างนี้ไว้หมายถึงจะเสนอกฎหมายได้ทุกประเภทอ่ะ
นะซึ่งถ้ามันเป็นร่างพรบนิรโทษกรรมมันก็จะเป็นปัญหาใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสเองเขาก็เห็นผลเสียนะฮะเพราะฉะนั้นมาตรา181 182เนี่ยไปเอาแบบฝรั่งเศสมาใช้กับสภาพสังคมไทยเราอาจจะไม่สอดคล้องกันเราก็เสนอให้ตัดทิ้งทั้งหมดอาจารย์เสนอให้ตัดทิ้งมาตรา182ครับก็ด้วยเหตุผลดังกล่าวฮะว่ามันเป็นการปกป้องตัวเองเกินไปสำหรับรัฐบาลไม่ใช่เป็นการมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้รัฐบาลใช้อำนาจเผด็จการได้ตรงแค่ที่น่ากลัวที่สุดนะครับฝรั่งเศสตอนถึงทุกวันนี้เขาก็ไม่เปิดโอกาสให้ใช้มากเกินไปละจากนี้ไปมีความเป็นไปได้สูงว่าเงื่อนไขความขัดแย้งทางการเมืองจะปลุกกระแสของกลุ่มการเมืองต่างๆโดยอาศัยการลงประชามติเป็นเครื่องมือในการล้มร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องจับตาปลายปีนี้ว่าการขับเคลื่อนของกลุ่มการเมืองต่างๆจะขยายตัวและทวีความรุนแรงเพียงใดหากยังคลี่คลายปมขัดแย้งไม่ได้รัฐธรรมนูญเป็นความหวังครับแต่โอกาสที่จะก้าวผ่านความขัดแย้งไปสู่การปฏิรูประบบการเมืองยังคงเลือนลางและดูมีเค้าความวุ่นวายในอนาคตพักสักครู่ครับแล้วกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการ